อาวุธแต่ไม่แน่เขาก็เริ่มจริงเหรอตำรวจตำรวจวะไอ้ช่วงนี้แสบนะเราอ่ะฮะไอ้คนกลางวันน่ะปากร้อยให้คนกลางคืนใครไอ้คนกลางวันไอ้คนกลางวันน่ะแสบนะไอ้คนกลางวันน่ะปากร้อยให้คนกลางคืนครับลุงดีครับอ่ะฉันเจ็บปวดที่สุดหารถก่อนเอารถครับลุงไอ้หนุ่ยครับลุงขึ้นมาเด็กไอ้สัตว์แจ๊กเก้ครับครับเมื่อกี้นี้กูไปคุยมาเขาโทรมาหากูแต่คุยเรื่องเพชรอ่ะตอนเนี้ยเขาคุยบอกว่าผมไม่เหลืออะไรแล้วผมไม่รู้จะยืนยังไงแล้วครับเหมือนเขาอยากตายอ่ะเขาไม่อยากตายหรอกครับล่าสุดผมได้ข่าวว่าวันนี้เขาเพิ่งแต่งงานเหรอใช่ครับแต่ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นครับสนใจที่ว่าเขาแอบมาเอาไอ้ตัวไอโอผมกลับไปดิตอนลุงยังไม่รู้คืออาราธามันครับผมเลยตั้งชื่อไอ้หน่วยอะไรเงี้ยเลยตั้งชื่อใหม่ให้มันด้วยไอโอมตัวไอ้หน้าหมีตอนแรกคือตาลือครับเขาแอบแต่ตอนแรกไอ้หน้าหมีผมก็จะเอามาไว้ด้วยแหละแต่อติขอไว้ก็เลยเห็นว่าเห็นแกพี่น้องผมก็เลยไม่ได้มีอะไรครับก็เลยยอมปล่อยให้ไปแต่ครับส่วนไอโอวันนี้มันแอบโดนแอบเอาตัวไปครับผมไม่รู้แอบเอาตัวไปได้ตอนนี้แก๊งมึงมีใครมีอาวุธบ้างมีแค่โทนี่มีครับลุงตอนนี้มึงจะทำอะไรต่อทำอาวุธครับลุงไม่ตอนนี้จะทำอะไรต่อครับฝั่งนั้นตอนนี้ที่คุยอะครับที่หมายถึงทำอะไรต่อในความหมายคือของแหละครับไม่จะเล่นยังไงต่อจะเล่นยังไงต่อตอนนี้คือมันเป็นแบบนี้ครับลุงสถานการณ์นะเดี๋ยวผมเล่าลุงฟังก่อนคือพรุ่งนี้จะมีงานแต่งเกิดขึ้นครับลุงเนื่องจากว่าคือตอนแรกอ่ะเมื่อวานอ่ะเหตุที่เกิดขึ้นอ่ะผมจับหน้าหมีกับอนาธานมาพร้อมกับว่าผมให้เขาเลือกว่าถ้าอนาธานจะรอดกลับไปอ่ะต้องเอาแวมแวมมาเป็นเมียน้อยผม แล้วผมจะให้อนาธานคืนไป แล้วตอนแรกผมกะเอาแค่คนเดียวครับ แต่สุดท้ายมีคนก็มาพูดกับผมผู้หญิงก็มาพูดกับผมอีกคนหนึ่งอยู่ดีก็มาพูดกับผมว่าแบบคุณเป็นคนดีนะเอ้ยคุณยังกลับตัวทันนะอะไรอย่างเงี้ยที่คุณเคยดีกว่านี้นะผมก็เลยบอกว่างั้นเอางี้แล้วกันผมเอาชีวิตหน้าหมีแลกกับเมียน้อยเพิ่มอีก1คนคือมะลิใช่ครับผมก็เลยแลกกับมะลิเพิ่มอีก1คนสรุปเป็น2คนเจรจาไปเจรจามาเวลาไม่ทันครับเค้าเหมือนกับว่าเค้าก็ไม่ยอมฝั่งบ้านเค้าก็ไม่ยอมผมบีบหัวใจเค้าสุดๆเลยแหละเพราะผมกล้าอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องบีบกันไปบีบกันมาแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายเค้าก็เลยตัดสินใจช้าไปไม่ทันอาณาธานไอตัวสนับไปเกิดเสร็จปุ๊บเขากำลังจะตัดสินใจอีกรอบแต่เขาให้ผมรับปากว่าผมจะไม่ตีครอบครัวเขาอีกผมบอกว่าผมรับปากได้แค่ว่าผมจะไม่ตีแต่ผมรับปากแบบ 100% ไม่ได้เพราะว่าถ้าสักวันอนาคตถึงเวลาไอหน้าหมีวิ่งมาด่าผมไอเลวเฉินหรือจะกระทืบผมก็ต้องสู้ถูกไหมสุดท้ายแล้วเรื่องมันก็ต้องเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วให้ผมทำยังไงอ่ะผมก็เลยว่าผมรับปากไม่ได้เขาก็โอเคเขาก็เลยไม่ยอมสุดท้ายหน้าหมีก็เลยหายไปด้วยเพราะว่าพวกหน้าหมีกับอนาธานเขาพูดว่าปล่อยให้มันหายไปเลยเขาบอกว่าเขามีปัญญาฟาร์มใหม่ก็เลยโอเคผมได้ยินคำนั้นผมก็เลยหลังจากนั้นมาวันที่เขาตัดสินใจว่าเขาไม่เอาผมเลยบอกโทนี่ว่าสงครามไม่จบแล้วผมให้โทนี่ล่าแล้วปล้นทั้งหมดที่มีเจอที่ไหนปล้นเจอเลเบลปล้นเอาให้เขาอยู่ไม่ได้ผมอยากรู้เขาจะฟาร์มยังไงตอนเนี้ยในความคิดกูนะครับลุงอ้อแล้วก็พอดีว่าหลังจากนั้นพอผมให้โทนี่ทำแบบนั้นเนี่ยวันนี้นายธานเขาเลยมาต้องมาคุยกับฝั่งนู้นอะไรสักอย่างนั่นแหละครับเห็นเหมือนกับว่าฝั่งนู้นเขาไม่ไหวมั้งครับเขามาขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะแล้วก็โทนี่ก็เลยมาตามผมนายธานก็เลยให้ผมมาปลอมตัวเป็นแก๊งสเตอร์แล้วไปแอบฟังแป๊บนึงนะครับเหี้ยสัตว์เหี้ยสัตว์เหี้ยจริงๆเหี้ยจริง
ี้ยจริงครับไปประมาณนั้นครับลุงอ๋อมันให้มึงปลอมตัวเป็นแก๊งสเปกเป็นแก๊งใช่ใช่ครับให้ปลอมเป็นให้ปลอมตัวเป็นพวกแก๊งสเตอร์และแอบเข้าไปยืนฟังคือยืนฟังที่เขาพูดอ่ะเขาว่าไงบ้างก็ผมก็เลยก็เขาก็พูดว่าแบบเฮ้ยเขาก็ตัดสินใจกันว่าเฮ้ยเขาไม่ยอมให้ไปนะยังไงก็ไม่ยอมให้ไปเพราะว่าสุดท้ายนะอีทาเขาก็เหมือนกับว่าก็อยากให้มันเป็นตามที่ผมขอไว้แล้วผมก็ไม่ได้ขออะไรมากผมไม่อยากได้เงินเขาฝั่งนู้นเขาบอกเอาเงินไหมเอาของไหมผมไม่เอาของกับเงินมันหาได้แต่ศักดิ์ศรีเขาอะผมอยากได้ผมก็เลยว่าผมขอตัวคนอะแวมเนี่ยผมเอานั่นแหละครับแล้วเขาก็สุดท้ายก็โอเคครับเขาก็ไม่ยอมแล้วก็ไม่เอาจนเนี่ยมีมะลิที่เป็นคนในแก๊งเขาเป็นผู้หญิงมาต่อรองว่าขอมาแทนแล้วให้ผมยุติสงครามให้ก็พรุ่งนี้งานแต่งจะเป็นตัวชี้วัดครับลุงเนี่ยงานแต่งที่จะเกิดขึ้นน่าจะตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจจะเป็นตัวชี้วัดครับว่าพรุ่งนี้ถ้าพวกเขามาพังงานเท่ากับว่าสัญญาการแต่งงานจะไม่ตั้งครับเท่ากับว่าสัญญาอายุติศึกจะไม่จบครับแต่ถ้างานแต่งจบถ้างานแต่งจบแบบราบรื่นผมก็รับปากว่าผมจะไม่ตีเขาถือว่าเรื่องที่ผ่านมาถือว่าจบกันไหวไหมแก๊งหนึ่งหนึ่งอ่ะแก๊งชนแก๊งหนึ่งต่อหนึ่งใช่สู้ได้อยู่ครับถ้าในตอนนี้โอเคในตอนนี้ยังสู้ได้ครับเอาตอนนี้คือเรื่องพวกนี้อาจจะให้มึงจัดการแทนครับแต่ถ้าว่าถ้ามีใครคนหนึ่งมายุ่งสักคนหนึ่งครับกูจะลงแบบฟูลอัลบั้มครับลุงถ้าสมมติกูเห็นคอร์เนอร์มาอยู่ฝั่งนั้นพวกกูจะลงฟูลอัลบั้มเห็นไอ้ตีไปอยู่ฝั่งนั้นกูจะลงกูเห็นแก๊งมันสักคนหนึ่งกูจะลงเข้าไปครับโอเคนะครับครับครับคิดว่าไหวนะคิดว่าไหวครับคิดว่าไหวครับถ้าในตอนนี้ยังไหวอยู่ครับไม่มีปัญหาแต่แค่ว่ากำลังผมกำลังตัดสินใจอยู่ครับลุงผมไม่รู้ผมตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดกำลังคิดอยู่ครับว่าผมจะยอมแต่งแล้วยุติจริงๆเหรอเพราะว่าผมแม่งสงสารคนที่เขามาแต่งคือไอคนที่เขามาแต่งงานเนี่ยคนเนี้ยเขาเพิ่งเป็นคนที่เข้าแก๊งมาใหม่แล้วแม่งเหมือนกับว่าออกตัวออกหน้ามารับผิดชอบแทนทั้งหมดแล้วคนในแก๊งเขาอ่ะก็หาว่าคนเนี้ยมันแบบทำไมถึงแบบทำอะไรให้ปรึกษาแบบเฮ้ยออกมาทำไมมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยกูว่าเอาเป็นของเตียวุฒิดีกว่าแม่ถ้าอยากยุติอ่ะของเตียวุฒิก็ได้มั้งก็ตอนแรกผมแค่อยากย่ำยีศักดิ์ศรีเขาเฉยๆครับผมเลยไม่เอาของผมอยากรู้ว่าศักดิ์ศรีเขากินได้เปล่าแต่สรุปผมลองแล้วก็คือกินไม่ได้ถ้ากูเห็นใครยุ่งสักคนหนึ่งกูจะเล่นแบบเต็มๆเลยนะจะส่งเข้าไปให้หมดเลยอีทานผักชีส่งไปหมดเลยนะตอนเนี้ยถ้าแกงถ้างั้นตอนนี้ก็มีสิ่งที่ผมคิดได้หนึ่งอย่างคือว่าตอนแรกผมคิดว่าผมจะให้เอาคนของผมเนี่ยแหละปลอมตัวเข้ามาพังงานเพื่อให้งานมันล่มถ้าบอกว่าถ้างานล่มสัญญาก็จบฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวพอสัญญาจบปุ๊บอ่ะผมก็กลับไปตีเขาเหมือนเดิมเพราะผมตีเขาเหมือนเดิมเนี่ยผมอาจจะเสนอข้อต่อรองไปเลยว่าโอเคผมเอาของตีอาวุธ20ชุดภายในกี่วันกี่วันแล้วถ้าไม่ได้ล่ะตรงก็จะคำนี้มั้ยแล้วถ้าไม่ได้อ่ะใช่เขาแบบแล้วถ้าเขาไม่ให้ผมล่ะยังไงต่อใช่ก็ต้องเล่นเรื่อยๆอ่ะเล่นแบบหนักๆเลยอ่ะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วถ้าไม่ได้คือยังไงอ่ะคือเขาขอยืดเวลาไปอ่ะสมมติว่าเขาบอกผมว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จัดให้เลย20ชุดแล้วถ้าไม่ได้ล่ะนี่มันก็เอาสัญญาตายไปเลยผมงงว่าแล้วถ้าไม่ได้คือยังไงอ่ะคือเหมือนกับว่ายื้อเวลาเพื่อให้ตัวเองฟาร์มมาถึงเวลาก็ทำอาวุธตัวเองตึ้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 งถึงเวลาวันนัดก็ออกมาตีผมคือไม่ให้เป็นอาทิตย์นะเพราะว่ากูโดนมาแล้วใช่ครับผมไม่ให้เป็นอาทิตย์ครับผมไม่ให้เป็นอาทิตย์อยู่แล้วใช่วันนึงมันหาได้ 5-60 เยอะอยู่แล้วอ่ะวันนึงอ่ะผมก็เลยกำลังคิดอยู่ครับว่าควรจะเท่าไหร่แล้วกี่วันถึงจะสมดุลใช่ก็ถ้าเป็นของเตียวุฒิก็ดีครับตอนนี้ทุกคนมีแต่คนมองว่าผมแม่งใจร้ายใจไม้ไส้ละกรรมทำไมถึงทำแบบนี้อำมหิตสุดๆเล่นแรงมากผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเลยคนตัดสินใจคือเขารักศักดิ์ศรีเขาก็แค่ทำของเขาหายผมไม่ได้เป็นคนทำจริงๆอาวุธหายคือผมอ่ะผมต้องการแค่ตัวคนแต่เขาบอกว่าเฮ้ยศักดิ์ศรีเขาอะแดกได้เขาก็เลยเลือกแบบนี้แล้วสุดท้ายเป็นไงคนในแก๊งเขาก็เดือดร้อนสุดท้ายเขาก็ไม่มีปัญญาปกป้องนี่แหละครับผมก็เลยว่าโอเคเพราะที่ผมก็เลยได้รู้จักเขาจริงๆแล้วว่าโอเคสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ผมคิดนั่นแหละก็เลยตอนนี้ก็เลยตัดสินใจอยู่ครับลุงตะกี้โทรมาหาครูทำเสียงน่าสงสารมากครับอ
เนี่ยครับก็เลยพรุ่งนี้น่าจะต้องเป็นงั้นเดี๋ยวให้พวกหน่วยแจ็คกี้อะไรปลอมตัวด้วยก็ได้ครับเพราะว่าผมให้น้องๆผมในแก๊งปลอมตัวด้วยแล้วมาพังงานผมต้องการให้งานพังแล้วผมงานในงานผมกะจะไม่ต้องมีตำรวจเลยครับกะเป็นจัดงานแบบว่ากะธรรมดาหรือจัดเป็นงานแบบว่าหน้าม้าไปงั้นคนในประเทศใครอยากจะมาก็มาแต่ผมใจหลักๆผมต้องการให้งานพังอย่างนี้ว่าครับหาคนน่ะหน้าตาเหมือนมึงครับแล้วก็ไอ้นี่เหมือนมึงประกาศไปว่าจะจัดที่ไหนแล้วเอาคนสองเหยื่อสองคนนั้นน่ะไปล่อหมายความว่าล่อเจ้าสาวออกไปใช่ไหมครับล่อแก๊งพวกนั้นเทมันทางนี้แล้วพวกเราก็เป็นคนพังงานเองดีไหมคือไอ้พวกนั้นผมคิดว่าพวกนั้นน่าจะไม่กล้ามาร่วมงานหรอกครับคิดว่านะฮะแต่คนพังงานน่ะคือเราเองแน่นอนอยู่แล้วงั้นก็ได้ได้ครับก็ตามนั้นแหละครับไม่น่าจะมีอะไรยากเพราะถึงเวลาถ้าสมมติว่างานมันเริ่มตุบัดตุเป๋ปุ๊บผมก็คุยกับพระเจ้าเลยว่าโอเคสรุปคืองานมันพังผมไม่ได้เซ็นสัญญาไม่ทำสัญญาตายแล้วก็ยังกลับไปตีกันเหมือนเดิมฮะโอเคครับมันก็ตามนั้นถ้าเขารวมมาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับได้ครับไม่มีปัญหาครับปะครับแล้วถ้าเรียกเป็นอาวุธควรเรียกกี่ชุดดีครับลุงผมก็ไม่คำนวณไม่ถูกว่าควรเรียกเท่าไหร่เลยเนี่ยมันจะเหมาะสมมันใหญ่อยู่นะเฮียใหญ่ขนาดตะควรไปเลยแล้ว100ชุดเขาบอกโอ้โหมากไปมากไปก็ตีให้เขาไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็แค่นั้นเองงั้นมันงั้นไอ้ตายถาวรไม่มากไปหรอเฮียเขาก็ต้องเอาให้คุ้มกับเขาที่สุดอ่ะถ้าเขาไม่อยากตายก็สนับ1ชิ้นมันเห็นใจไม่ได้อ่ะเฮียก็อย่างไงเพราะว่าสุดท้ายถ้าเขาฟื้นขึ้นมาก็เหมือนเดิมก็ภาพก็วนกลับไปคือเราเป็นคนเลือกไม่ใช่เขาเพราะขนาดตอนที่เราแม่งมือเปล่าเราแม่งรู้ว่าสู้ไม่ได้เรายังต้องเข้าไปสู้เลยยัยชิบหายไม่ได้ยุ่งเลยอะไรนะฮะแค่ฟังเฉยเคยมีเบอร์ม่วงมากเหมือนม่วงรถเฮียไปวะไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่มีเบอร์ใครเลยอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอ้เซฟโดนจับไปแล้วนะข้อหาใส่หน้ากากเอ้มอเตอร์ไซค์ใครผมยืมได้ป่ะไปเลยเบลได้ครับได้โอเคครับครับใครวะเปิดฮัลโหลใครอ่ะท็อปท็อปครับอ๋อโทรผิดครับกูมาขึ้นมาฮัลโหลฮัลโหลครับลุงอยู่ไหนพี่หมีส่งยีเพ่มาหน่อยอะไรนะครับอยู่ไหนเดี๋ยวไปคุยด้วยลุงจะพาเขามากระทืบผมไหมไม่ใช่ผมไปกัน3คนโอเคงั้นเดี๋ยวผมส่ง GPS ให้ครับโอเคขอคุยแบบเดียวๆนะครับครับครับขอบคุณพาราคนด้วยนะครับ26เดือนนะครับอะไรวะเนี่ยอะไรของมันกันวะก็ได้อะไรแล้วอ่ะว่างเกินอ่ะสองคนได้จริงๆนั่นแหละอ่ะว่างแบบว่างจัดเลยอ่ะทำอะไรกันทำอะไรกันเจ้ารถเกินเจ้ารถเกินเจ้าไปไหนอ่ะเอาไปเท่ๆไงมันอยู่กับที่ไม่ได้ไม่ใช่เหรออยู่ได้อยู่ได้เอาขึ้นมาแล้วรอบนึงก็ว่างดีอ่ะคือว่างแบบว่างเกินจริงๆอ่ะไอ้หน่วยบอกพวกเราไม่ต้องยุ่งแล้วได้ครับลุง
โหดเหี้ยมดีเหมือนกันนะเฉินเนี่ย